อร่อยเห็นน้ำด้านล่างเลยใสมากอันยองซิงกระดืนโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะไปบางแสนกันนะครับทุกคนแล้วก็ขับรถกันไปนะครับซึ่งแม่ถามว่าไปเป็นหรือเปล่ายังตอบไม่ได้ต้องไปก่อนเพราะว่าไม่เคยไปนี่เป็นครั้งแรกในการขับรถไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บางแสนแต่ว่าไม่ได้ไปบางแสนแบบทะเลนะทุกคนไปบางแสนแบบรอบๆอ่ะก็คือไปคาเฟ่ไปเขาสามมุกต่างๆนานาไปคาเฟ่นู่นนี่นั่นชมวิวร้านอาหารอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บางแสนนะครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่อะไรในเขาสามมุกทาร์ตนะฟู้ดทาร์ตก็คือเหมือนทุกคนกินไปหมดแล้วแล้วก็เหลือไปให้ฉันกินองุ่นจ้านั่นแหละองุ่นเนี่ยนะองุ่นอร่อยอร่อยเบอร์รี่ดึกๆเขาก็มานั่งกินข้าวกันไงที่ไหนเราเปิดเพลงที่นี่แหละร้านเขาบรรยากาศหรือว่าจริงๆแล้วเขาพยายามไม่ให้เราถ่ายคลิปติดลิขสิทธิ์หรอปวดหัวเลย1วิดีโอแสนเรื่องราวเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูวิวอีกทีนึงนะจริงๆเขามีที่เดินลงมาข้างล่างแบบให้ลงไปดูทะเลด้วยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูแต่ว่าขอนั่งกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะจ๊ะเฮ้ยกลัวของมือก่อนนี่เห็นน้ำด้านล่างเลยใสมากวิ่งจริงมันลงไปชายหาดได้ด้วยนะตรงนั้นน่ะนี่วิวดีนะอากาศดีด้วยวันนี้ที่เรามาไม่ได้ร้อนเกินไปมีลมแต่แดดก็ร้อนนะทุกคนมีอะไรด้วยแอร์เรียลหรือเปล่า Look at this stuff it's so neat แล้วเธอถืออะไรอ่ะเธอเหมือนเธอจะเล่น iPad นะแต่ว่าเธอไม่มี iPad อ่ะดูดิเธอทำอะไรอ่ะเธอพูดได้ไหมหรือว่าจริงๆแล้วเธอแบบอาจจะเป็นแอร์เรียลแต่โดนสาปให้กลายเป็นหินเพราะจริงๆแล้วเออร์ซูล่าอาจจะเป็นเมดูซ่าเฮ้ยชื่อใกล้เคียงกันเฮ้ยหรือว่าจะใช่ไหมเธอต้องแบบโดนจุมพิษจากเจ้าชายหรือเปล่าและเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเอาผิดเลยไปดีกว่าไปถ่ายรูปเล่นดีกว่าทุกคน
เลยเอาหมู่ช็อตเกินอ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อก็รอดูแล้วกันเพราะว่าจริงแผนเป็นศูนย์คือแบบเที่ยวตามใจพ่อแม่อ่ะพ่ออยากไปไหนแม่อยากไปไหนก็พาไปซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนกันต่อหน้ามืดตอนนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปสามารถไปติดตามดูกันได้ในถ้าอยากเห็นรูปก็รอไปดูได้ใน Instagram นะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนจ้าไปจ้าไปทุกคนตอนนี้เรามาอยู่กันที่ร้านข้าวแล้วนะคือแบบสุ่มมาแบบสุ่มเกิน no pan no ทุกอย่างร้านชื่อว่าสุเมศอร่อยมั้ยเผ็ดเราไม่สั่งนะฮะไม่สั่งเผ็ดน้อยหรือว่าก็ดีนะอุ๊ยน่ากินมากเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะขนมไอ้เนี่ยที่ข้างบนเหมือนขนมตะโก้อุ๊ยไฟลุกอันนี้กลิ่นเฉพาะของมันอันนี้อร่อยถ้าเป็นเผ็ดมันจะสุกเกินไปอ่ะแล้วมันจะเป็นเหมือนแข็งมันจะแข็งๆถูกด้วยแกงส้มอร่อยว่ะอันนี้เป็นห่อหมกฮะห่อหมกครับทุกคนมองไม่เห็นนะนี่ลองชิมฮะทุกคนอร่อยอันนั้นมันกุ้งแม่น้ำไม่ใช่หรอเธอมาอยู่ทะเลนะทะเลก็มีกุ้งเผากับปลาอะไรกระพงนึ่งมะนาวปลากระพงนึ่งมะนาวตอนนี้เรามาอยู่กันอีกที่นึงแล้วนะทุกคนเป็นอควาเรียมของมอบูรพาฮะมาเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างดูเหมือนมันลิงเหมือนมันว่ายน้ำได้เลยโอ้ยโอ้ยเล่นกันตัวจริงนะไม่ใช่จอทุกคนน้องอยู่เยอะเกินไปหรอมันเหมือนเฟลเลยอ่ะเขาเปลี่ยนสีตามไฟเหรอหรอแมงกะพรุนถ้วยสีตัวนี้ตัวก็เริ่มเลยปลาตัวนี้น่าสนใจมากปลาตัวนี้น่าจะเป็นการค้นพบใหม่ปลาตัวเนี้ยเรืองแสงด้วยน่าจะเป็นแบบพืชในทะเลเนี่ยปลาตัวนี้แบบหน้าตาคุ้นๆเนี่ยปลาตัวนี้หน้าตาคุ้นๆเฮ้ยปลาตัวนี้มันเฮ้ยปลาตัวนี้เขามีกระดิ่งด้วยทุกคนน้องเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันว้าวสวยอ่ะ
สวยอ่ะพ่อฉันก็คือ enjoy เกินอ่ะไปเราจะไปคาเฟ่กันต่อนะครับไปยังไงนะออกแล้วมั้งออกทางไหนอ่ะออกแล้วไปมาอยู่กันอีกคาเฟ่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นคาเฟ่ฮารูดอทเนาะก็จะเป็นคาเฟ่แบบดีไซน์ดีมากๆเนื่องจากเหมือนแบบเขาเน้นเรื่องการดีไซน์ร้านอะนะร้านเขาก็จะมีความเป็นเหมือนแบบโดมๆแล้วก็มันจะมีมุมที่คล้ายๆกับแกรนด์แคนยอนด้วยทุกคนสวยมากแล้วก็พวกราคาอาหารเครื่องดื่มก็ค่อนข้างจุกอยู่นะแต่ว่าก็อร่อยดีนะครับที่สุดท้ายที่เรามานะนั่นก็คือตลาดปลาบางแสนนะอันนี้ก็คือบอกเลยว่าใหญ่มากของกินเยอะมากพวกอาหารทะเลคือเพียบสุดๆนะทุกคนก็เดินเล่นกันชิลๆหาอะไรกินช่วงเย็นนะฮะใครที่แบบไม่อยากไปกินร้านอาหารนะแนะนำให้มาที่นี่เลยเพราะเขามีโซนให้นั่งกินแบบทั่วตลาดเลยนะครับแล้วก็ของกินอร่อยแต่ก็จะมีบางอย่างที่ก็เฉยๆนะก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดวงของเราด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะชื่นชอบการกับการไปเที่ยวชลบุรีของเรานะจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกไปแบบครอบครัวเนาะก็จะมีความแบบชิลๆไหลๆช้าๆถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย